สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดและตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับคุณแต่ก่อนจะไปดูคำทำนายนะคะแรนดอมมีโปรมาแจ้งให้ทราบจริงๆเพิ่งหมดโปรแบบพิมพ์ตอบนะคะไปเมื่อวันที่23เมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันนี้มีโปรสำหรับโทรโปรสำหรับโทรคุยนะคะปกติอ่ะ30นาที300บาทจัดโปรพิเศษ30นาที188บาทตั้งแต่วันที่26ถึง29นะคะคือจองคิวได้ตั้งแต่วันที่26ถึง29สิงหาจะได้โปร30นาทีโทรคุย30นาที188บาทนะคะก็ใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะโอเคมาเริ่มกันได้เลยเขาคิดและตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับคุณตัวเขาเป็นคนยังไงจริงๆคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกทีเดียวนะคะแล้วก็มีความจริงจังในเรื่องของความรักพอสมควรนะจริงจังในเรื่องของความรักแล้วก็มองความรักแบบสวยงามหรือว่ามีความรักในฝันน่ะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างมีความคาดหวังเวลาคบกับใครอ่ะมักจะคบแบบมองถึงอนาคตแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้กับปัญหาเวลามีปัญหาแล้วหนีปัญหานะคะหรือสังเกตง่ายๆเวลาทะเลาะกันก็ไม่ค่อยเคลียร์ชอบหนีปัญหาชอบทำเหมือนแบบไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วก็ผ่านไปแต่จริงๆมันไม่ผ่านปัญหามันยังไม่ถูกแก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบดราม่าไม่ชอบสภาวะที่ตึงเครียดหรือว่ารู้สึกอึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับใครแล้วสบายใจเขาก็อยู่ยาวแต่ถ้าอยู่กับใครแล้วรู้สึกไม่สบายใจเขาก็จะหาทางหลีกหนีพยายามหลบเลี่ยงจนถึงขั้นเดินออกไปจากชีวิตเลยก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนชอบวางแผนอนาคตชอบวาดฝันอนาคตว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ค่อนข้างมีความอิโมชันแนลนะคะลัคนาหรือราศีของเขาอ่ะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มีธนูตัวเขามีความอ่อนไหวมีความแบบอารมณ์แปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายให้นึกถึงภาพให้นึกถึงน้ำอะน้ำไปอยู่ในภาชนะไหนก็จะเป็นรูปทรงนั้นรูปแบบนั้นเขาคนนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นข้อดีคือเป็นคนปรับตัวง่ายแต่ข้อเสียคือก็คือมีความไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อ่ะมีความเปลี่ยนแปลงง่ายนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นคนเวลารักอ่ะเวลารักใครก็ค่อนข้างคลั่งรักอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่เอาแล้วก็ไม่เอาเลยได้เหมือนกันมีความคิดสร้างสรรค์ชอบจินตนาการเก่งนะคนนี้ทีนี้ในมุมมองของเขาอ่ะเขาคิดยังไงคะเกี่ยวกับคุณเขาคิดหรือรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณโอเคเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆนะเป็นคนที่มีคุณค่ามีคุณค่าคู่ควรที่จะทุ่มเทอ่ะทุ่มเทความรักทุ่มเทความรู้สึกดีๆให้หรือคู่ควรที่จะพยายามที่จะรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตโอ้เป็นทั้ง Queen of Coins นะคะ The Emperor แล้วก็ Queen of Cups คุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนจิตใจดีมากๆสำหรับเขามีความอ่อนโยนแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคงเชื่อถือได้ไว้ใจได้อันนี้ที่เขามองคุณนะ
นี่เขารู้สึกยังไงกับคุณคะคือเขามองว่าคุณเนี่ยอะอย่างที่บอกคือคุณเป็นคนที่คุณสมบัติดีมากๆในสายตาเขาเรียกว่าเฮ้ยยากอะที่จะเจอคนแบบนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีๆในชีวิตแต่อีกส่วนหนึ่งอะเขาก็มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนกันอึดอัดใจนะอาจจะเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาด้อยกว่าคุณหรือตัวเขาเองไม่คู่ควรตัวเขายังไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงแต่คุณเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตของเขาที่เขาเหมือนแบบว่ามันก็น่าลุ้นมันก็น่าสู้มันก็น่าไฟอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่จะออกแรงพยายามที่จะรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนนี้เขาค่อนข้างมีความจริงใจกับคุณนะนั่นหมายความว่าไม่ว่าการกระทำอะไรอ่ะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอะค่ะมันก็คือออกมาจากจิตใจเขาคือเขาไม่ได้มีการเสแสร้งไม่ได้แบบว่าแกล้งทำเป็นดีเพื่อให้คุณรู้สึกดีเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจหรือไอ้ที่เขาทำให้คุณเสียใจก็ไม่ใช่เป็นการเสแสร้งแต่อย่างใดนั่นก็คือความจริงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เขามองความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะว่าเป็นยังไงคะตอนนี้พอใจหรือยังค่อนข้างพอใจค่อนข้างพอใจในระดับหนึ่งแต่เอ๊ะแต่มันมีเอ๊ะนะคะมันมีเอะเพราะว่าตัวเขาอ่ะยังแอบมีความคิดที่ว่ามันอาจจะมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาอีกหรือเปล่าคือถ้าสมมุติเขาจะเซตดาวกับคุณอ่ะคือจะลงหลักปักฐานกับคุณเลยอ่ะมันจะทำให้เขาพลาดโอกาสดีๆในอนาคตหรือเปล่าหรือณปัจจุบันเนี้ยตัวเขาเองอ่ะอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกอยู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้พบได้เจอคนมากหน้าหลายตาและตัวเขาอ่ะก็ยังมีความคิดอีกว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีคุณสมบัติดีๆที่อาจจะดีกว่าคุณด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยในสังคมของเขาในชีวิตประจำวันของเขายังมีโอกาสที่เขาจะได้พบเจอผู้คนอีกเยอะแยะมากมายงั้นรออีกสักหน่อยดีกว่าไหมเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงถามว่าเขาพอใจในตัวคุณไหมพอใจนะถือว่าพอใจมากๆแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไปได้อีกอ่ะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้อีกอ่ะก็เลยเหมือนแบบลังๆรอๆนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะไปรู้สึกว่ามีคนเข้ามาแหละมีคนเข้ามาให้เลือกมีโอกาสได้พบเจอคนมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากจะตัดโอกาสตัวเองอ่ะถ้าอย่างนั้นเขาจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับคุณคนนี้เขาจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับคุณคะเขาอะจะใช้เวลาคิดก่อนคือถ้าช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่าเขาแบบมาหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเหมือนจะจริงจังแต่ก็ไม่จริงจังหรือว่ามีช่วงที่มันดูสถานการณ์นิ่งๆความสัมพันธ์มันนิ่งๆหรือเขาทำตัวห่างเหินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อะว่าเขาเหมือนกับดึงเชิงเอาไว้ก่อนยังไม่อยากที่จะปักหลักไปที่คุณเพราะมันจะทำให้ตัวเขาเองอะพลาดโอกาสแต่ถามว่าเขาปล่อยคุณไหมเขาก็ไม่ปล่อยนะเขาไม่ได้ปล่อยคุณไปนะคะแต่ก็เหมือนกับลีลาดึงเชิงเพื่อให้เวลาตัวเองในการคิดในการทบทวนเพราะตอนนี้เขายังนึกไม่ออก
ขายังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงเนี่ยเขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะถ้าถามว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับคุณก็คือเขาจะถ่วงเวลาเอาไว้ก่อนถ่วงเวลาเพื่อให้เขามีเวลาคิดเพราะเขายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนค่อนข้างคิดเยอะด้วยนะคิดเยอะคิดมากคือคุณก็ดีมากๆในระดับที่เหมือนแบบว่าก็หายากแหละเขาก็รู้ว่าคุณดีมากๆขนาดนั้นอะแต่ว่าความคิดหรืออะไรบางอย่างในตัวเขาความพรายในตัวเองความพราวความแบบว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนความหลงตัวเองอะคิดว่าเขามีคุณสมบัติที่สามารถจะหาได้ดีกว่าคุณอะอารมณ์นั้นนะคะก็เลยเหมือนกับเดี๋ยวก่อนมันอาจจะมีดีกว่านี้พอถ้าตัดสินใจไปแล้วมันพลาดโอกาสเลยนะเลือกไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ต้องจริงจังก็ต้องแบบตัดช้อยอื่นๆออกไปคือใครเข้ามาก็ต้องปัดทิ้งหมดเพราะว่าฉันจะต้องจริงจังกับคู่ของฉันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเครียดคิดเยอะนะคะประมาณว่าอารมณ์เหมือนแบบมีความอ่อนไหวง่ายแหละคนเนี้ยบางครั้งก็รู้สึกเหมือนแบบอยากจริงจังกับคุณเหมือนจะจริงจังนะแต่บางครั้งก็มีความแบบอารมณ์แปรปรวนอารมณ์อ่อนไหวพอไปฟังหรือไปได้ยินหรือไปเห็นอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบความคิดเปลี่ยนอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะโอเคไม่เป็นไรก็อันนี้ฟังไว้เป็นข้อมูลเฉยๆแล้วกันเนาะอย่าไปคิดมากหรือว่าอะไรแต่ถ้าคุณแบบรู้สึกว่ามันตรงมันใช่เขาเป็นแบบนั้นจริงๆคุณก็ลองไปทบทวนว่าแล้วคุณจะเอายังไงกับเขาคุณเองก็มีสิทธิ์เลือกในเมื่อเขาถ่วงเวลาไว้เลือกคุณก็มีเวลาเลือกเหมือนกันนะคะอ่ะฝากไว้ให้คิดเฉยๆจบการอ่านไพ่แล้วนะคะแล้วอย่าลืมว่าถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะตั้งแต่วันที่26ถึง29เป็นโปรโมชั่นแบบโทรนะคะ30นาที188บาททักไปสอบถามขอโปรโมชั่นได้นะคะอย่าลืมแจ้งว่าขอโปรแบบโทร30นาทีนะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ